สวัสดีครับนิกเกิลพาทัวร์ที่นี่สถานีรถไฟโคกวดและข้างๆทางรถไฟตรงหน้าสถานีโคกวดจังหวัดนครราชสีมานะคะก็จะเห็นงานก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไทยจีนค่ะซึ่งงานก่อสร้างนี้นะคะก็จะอยู่ในระยะที่1กรุงเทพนครราชสีมาในสัญญาที่3/5ช่วงโคกวดนครราชสีมานะคะงานก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงในสัญญาที่3/5ช่วงโคกรวดนครราชสีมานี้ก็จะแบ่งงานก่อสร้างเป็น 1. งานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟระดับภาคพื้นดินระยะทาง 7.85 กิโลเมตรทางรถไฟยกระดับระยะทาง 4.53 กิโลเมตรรวมเป็นระยะทาง 12.38 กิโลเมตรค่ะ2. งานอาคารสถานีรถไฟนครราชสีมา1แห่งและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณย่านสถานี 3. งานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมถนนเชื่อมรองรับระบบรถไฟฟ้าตามแนวทางรถไฟ2แห่ง 4. งานรื้อย้ายอาคารและปรับปรุงสถานีเดิมโดยในสัญญาที่ 3/5 ช่วงโคกรวดนครราชสีมานี้นะคะก็จะมีมูลค่างานก่อสร้างถึง 7,750 ล้านบาทค่ะเริ่มงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่26มกราคม2564สิ้นสุดงานก่อสร้างนะคะวันที่10มกราคม2567รวมระยะเวลางานก่อสร้าง 1,080 วันค่ะตอนนี้เนี่ยก็เลยกำหนดวันก่อสร้างมาแล้วนะคะก็คือวันที่10มกราคม2567งานก่อสร้างล่าช้ามากจริงๆเนี่ยต้องเสร็จแล้วค่ะแต่ติดเรื่องปัญหาการส่งมอบพื้นที่เช่นอาคารที่ติดข้อพิพาททางกฎหมายผู้พักอาศัยยังอยู่แม้จะหมดสัญญาเช่าแล้วทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าและก็เรื่องการขอปรับจากคันทางภาคพื้นดินเป็นทางรถไฟยกระดับที่ต้องรอครม.อนุมัติวงเงินก่อสร้างเพิ่มอีกค่ะสัญญางานก่อสร้างก็เลยต้องขอขยายงานก่อสร้างออกไปอีก440วันค่ะสัญญาใหม่เนี่ยก็จะสิ้นสุดงานก่อสร้างในวันที่25มีนาคม2568ค่ะงานก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงตรงสถานีรถไฟโคกกรวดจังหวัดนครราชสีมานะคะทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านฝั่งทิศตะวันตกของรางรถไฟค่ะงานก่อสร้างตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างต่อชิ้นส่วนเซกเมนต์ทางรถไฟยกระดับใกล้เสร็จแล้วค่ะส่วนโครงการรถไฟทางคู่นะคะก็ยังไม่มีการก่อสร้างค่ะยังเป็นทางรถไฟทางเดียวอยู่จากสถานีรถไฟโคกรวดเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สถานีรถไฟภูเขาลาดกันค่ะที่นี่สถานีรถไฟภูเขาลาดนี่ก็เป็นสถานีรถไฟภูเขาลาดจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งตัวอาคารสถานีเนี่ยก็จะต้องถูกรื้อย้ายนะคะมาไว้ฝั่งตรงข้ามค่ะทุกคนนี่ค่ะเริ่มปรับพื้นที่รองรับสถานีรถไฟภูเขาลาดใหม่แล้วค่ะงานก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงช่วงสถานีรถไฟโคกรวดมาอย่างสถานีรถไฟภูเขาลาดนะคะก็จะเป็นทางรถไฟระดับภาคพื้นดินค่ะและจากสถานีรถไฟภูเขาลาดนะคะก็จะเป็นทางรถไฟยกระดับยาวไปจนถึงสถานีรถไฟนครราชสีมาเลยนะคะในมุมสูงนะคะก็จะเห็นว่าแนวทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็จะคู่ขนานไปกับทางรถไฟทางด้านซ้ายมือฝั่งทางทิศตะวันตกค่ะและตัวอาคารสถานีรถไฟภูเขาลาดนะคะก็จะต้องย้ายออกจากตรงนี้ค่ะเพราะว่าขวางแนวทางรถไฟความเร็วสูงโดยจะย้ายออกไปอยู่ฝั่งตรงข้ามที่เป็นพื้นที่ว่างๆฝั่งขวามือนะคะ
ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและรับชมคลิปใหม่ๆของช่อง Nickel Part 2ด้วยนะคะ สถานีรถไฟภูเขาลาดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูงานก่อสร้างบริเวณจุดตัดรถไฟหน้าหมู่บ้านบุรีสีมา2กันต่อเลยค่ะบริเวณจุดตัดที่6นี่นะคะก็วางชิ้นส่วนเซกเมนต์ต่อกันเสร็จได้หลายท่อนแล้วค่ะส่วนจุดตัดที่7นะคะหน้าหอพักเดอะริสโฮมเนี่ยก็กำลังจะต่อชิ้นส่วนเซกเมนต์การต่อชิ้นส่วนเซกเมนต์เนี่ยก็จะต่อบนต่อหม้อนะคะแล้วก็จะเรียงต่อเรียงกันไปเรื่อยๆเลยค่ะในมุมสูงเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าต่อหม้อเนี่ยทำรอไว้เนี่ยเรียงยาวไปจนถึงตัวเมืองนครราชสีมาเลยค่ะบริเวณสะพานสีมาธานีนะคะใกล้ๆกับร้านตะวันแดงนครราชสีมาค่ะทางรถไฟความเร็วสูงในช่วงนี้เนี่ยก็จะยกระดับข้ามสะพานสีมาธานีไปนะคะตรงนี้ก็เคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวงานขุดเจาะต่อหม้อก็จะเข้ามาทำต่อนะคะนี่ก็เป็นจุดตัดรถไฟติดกับถนนสืบสิริค่ะทุกคนพื้นที่สองข้างทางรถไฟเนี่ยก็ดูโล่งแปลกตาไปจากแต่ก่อนเยอะเลยนะคะไกลๆตรงนู้นนะคะก็จะเห็นรถเคนเนี่ยทำงานอยู่เลยค่ะเริ่มขุดเจาะหล่อต่อหม้อกันแล้วค่ะอีกไม่นานเนี่ยก็จะได้เห็นเสาต่อหม้อเรียงรายเป็นแนวยาวเรียบกับทางรถไฟจนถึงสถานีรถไฟนครราชสีมาเลยค่ะรางรถไฟที่เห็นอยู่นั้นนะคะก็เรียกว่าทางประธานค่ะเป็นเส้นทางหลักของรถไฟนะคะที่วิ่งเข้าออกสถานีนครราชสีมาค่ะในช่วงนี้เนี่ยก็จะกีดขวางงานก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงค่ะอีกไม่นานก็จะมีการย้ายทางประธานตรงนี้นะคะขยับออกมาเพื่อไม่ให้กีดขวางงานก่อสร้างค่ะส่วนรางที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่ขบวนรถไฟวิ่งเข้าออกไปยังกองบิน1ค่ะคาดว่าทั้งสองทางก็คือทางประธานและทางไปกองบิน1เนี่ยก็จะย้ายหลบออกมาชิดติดกับถนนสืบสิริซอย6นี้เลยนะคะบริเวณด้านหลังโรงรถจักรนครราชสีมาค่ะเคลียร์พื้นที่แล้วเหมือนกันให้รถงานวิ่งเข้าออกได้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะไปดูสถานีรถไฟนครราชสีมากันต่อเลยค่ะที่นี่สถานีรถไฟนครราชสีมา
ในส่วนของสถานีรถไฟนครราชสีมานะคะตัวอาคารเนี่ยก็จะกีดขวางทางรถไฟความเร็วสูงค่ะแนวทางรถไฟความเร็วสูงที่ยกระดับผ่านสะพานสีมาธานีนั้นก็จะชิดกับเส้นทางรถไฟเลยนะคะและในบริเวณนี้นะคะก็อยู่ในพื้นที่งานก่อสร้างของสถานีรถไฟความเร็วสูงด้วยค่ะจะเห็นว่าตัวอาคารร้านค้านะคะที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟนครราชสีมาเนี่ยก็ต้องถูกรื้อถอนออกค่ะเพื่อใช้พื้นที่ในงานก่อสร้างค่ะและนี่นะคะก็เป็นบริเวณทางตันที่อยู่ติดกับสถานีรถไฟนครราชสีมาค่ะอาคารสถานีรถไฟนครราชสีมานะคะก็จะต้องถูกทุบรื้อถอนและสร้างขึ้นมาใหม่นะคะส่วนหัวรถจักรไอ้น้ำฮานุแมกหมายเลข261เนี่ยก็อาจจะต้องย้ายไปไว้ที่ใหม่เหมือนกันค่ะและบรรยากาศรถไฟเข้าออกบริเวณสถานีเนี่ยอาจจะต้องหายไปค่ะเพราะทั้งโครงการรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงก็จะเข้ามาแทนที่ภาพของรางบนพื้นหินพื้นดินรวมทั้งชานชาลาต่ำแบบนี้จะไม่มีให้เห็นที่นครราชสีมาอีกแล้วนะคะแต่ในส่วนของทางฝั่งย่านช่างกลในพื้นที่ของโรงรถจักรนครราชสีมาก็อาจยังมีภาพและบรรยากาศเก่าๆให้ได้เห็นและรับชมกันต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย